ที่คนที่เกิดมาเนี่ยมันไม่มีทางรวยค่ะมันมีนะเดี๋ยวนะมีดวงที่แบบว่าฟ้าลิขิตมาเลยว่าคนนี้เกิดมาเหนื่อยแทบตายทำงานแทบตายไม่มีทางรวยใช่เขาถึงต้องบอกให้สั่งสมบุญลักษณะของคนที่ทำบุญเท่าไหร่แล้วไม่รวยหรือไม่ทำบุญหรือทำงานเท่าไหร่ก็ไม่รวยมันจะมีคนประเภทนั้นอยู่ค่ะใช่ไหมคนสมัยโบราณเขาถึงพยายามแบ่งชนชั้นเพื่อที่ว่ารวยแล้วได้รวยอีกมีโอกาสได้ทำบุญดึงพราหมณ์มาใกล้ตัวค่ะดึงพระเข้ามาใกล้ทำไมต้องมีวัดวังต้องอยู่ติดกันแต่ทำไมคนที่แบบว่าต้องใช้แรงงานคือจะไม่มีโอกาสทำบุญเลยมันเหมือนเป็นการกดกันเพื่อให้มันมีการแยกบุญแยกกรรมชัดเจนเห็นภาพไหมมันดูน่ากลัวเนาะน่ากลัวมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าวัดไม่เข้าฟังไม่ทำบุญไม่สวดยังไงก็ไม่มีวันรวย